สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่5ทีพิสดารตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไฮไลท์วันนี้ใครที่รอตามข่าวเกี่ยวกับกองกลางเชิงรับตัวใหม่วันนี้มีเข้ามาให้ได้ลุ้นกันนะครับรวมทั้งนักเตะคนสำคัญที่จะกลับมาสู่ทีมนะครับในเกมเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดติดตามกันได้ในคลิปวันนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปนะครับดูมากันนัดขอบคุณด้วยนะครับกับ Suzuki Swift GL Next ครับมาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นชุดแต่งสปอยเลอร์รอบคันและเต็มพลังกับเทคโนโลยีหัวฉีดคู่ Dual Jet และแพลตฟอร์ม Hard Tech นะครับพบกันได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมซูกิทั่วประเทศนะครับและขอบคุณร้าน C Bangkok นะครับดูบังกับนัดการันตีครับกับร้านอาหารทะเลที่รสชาติเหมือนกินอยู่ริมทะเลจริงๆใจกลางเมืองครับสดอร่อยไซส์ใหญ่จัดเต็มที่ซอยทองหล่อ21เด็ดถูกใจทุกเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูเด็ดปูผัดซีซอสกุ้งแม่น้ำและอาหารประเภทปลาหลากหลายชนิดดูบังกับนัดไปกินแล้วอิ่มถูกใจเพราะไม่รู้ครับว่าจะกินเมนูไหนดีครับอร่อยไปหมดเลยก่อนจะเป็นร้านจองยากนะครับรีบเข้าไปลองชิมกันดูนะครับยืนยันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนชัวร์การันตีฮะสนใจติดต่อ064-226-2244หรือที่ Facebook ร้าน C Bangkok ได้เลยนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับแจ้งว่ามาจากดูบอลกับแนทลดทันที 10% นะครับอาจจะก้าวพลาดไปบ้างแต่ว่าก็ต้องก้าวต่อไปนะครับยูไนเต็ดยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบทีมที่ตามมาในการลุ้นท็อป4ครับและเป้าหมายเบื้องต้นคือการเก็บ9คะแนนจาก5เกมสุดท้ายแล้วก็ต้องลุ้นให้ไบรตันไม่ชนะรวดในเกมที่เหลือซึ่งก็มีโอกาสสูงนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยต้องเจอกับทีมอย่างอาร์เซนอลแมนซิตี้แล้วก็นิวคาสเซิลครับสิ่งที่นักเตะยูไนเต็ดแฟนบอลแล้วก็ผู้จัดการทีมต้องทำต่อไปก็คือเชื่อมั่นในตัวพวกเราเองเอริกเทนฮากให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาเนี่ยก็เชื่อในตัวนักเตะทุกคนในทีมครับและยูไนเต็ดเนี่ยจะต้องได้ไปเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าแน่ๆและถ้าทุกครั้งที่ยูไนเต็ดสะดุดเนี่ยพวกเขามักจะกลับมาได้เสมอในเกมต่อไปและครั้งนี้ก็จะเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันครับข่าวดีก่อนเกมที่เจอกับเวสต์แฮมนะครับในวันอาทิตย์นี้แฟนๆอาจจะได้เห็นอเลฮันโดกานาโชกลับมาวาดลวดลายให้กับทีมอีกครั้งนะครับหลังจากหายหน้าไปราวๆ2เดือนกับอาการบาดเจ็บเอริกเทนฮากบอกเองนะครับว่ากานาโชเนี่ยมีโอกาสจะใกล้คืนสนามอีกครั้งในเกมนัดถัดไปแฟนๆหลายคนที่รู้สึกว่าจะดอนซานโชหรือว่าแอนโทนีโชว์ฟอร์มได้ไม่ตามเป้าก็อาจจะอยากเห็นกานาโชกลับมาเปลี่ยนรสชาติการเล่นริมเส้นซะหน่อยละครับส่วนคนอื่นๆนะครับอย่างเช่นราฟาเอลวารานะครับก็ยังกลับมาไม่ทันสำหรับเกมนัดนี้แล้วก็อาจจะต้องรอในสัปดาห์ต่อๆไปซึ่งอาจจะเป็นเกมวูฟในสัปดาห์หน้าก็ได้ครับตอนนี้มีนักวิเคราะห์พูดถึงสถานการณ์ของฟาคุนโดเปตรีที่พักหลังมีชื่อเป็นตัวสำรองบ้างก็จริงนะครับแต่ก็มีโอกาสในการลงสนามน้อยลงเพราะว่าโปรแกรมตอนนี้มีแต่เกมสำคัญที่เอริกเทนฮากต้องส่งตัวจริงเน้นๆครับลงเล่นซะก่อนเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของท้ายซีซั่นแล้วนะครับซึ่งก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงครับที่เอริกเทนฮากเนี่ยจะประเมินฟอร์มของฟาคุนโดอีกครั้งในช่วงปรีซีซั่นนะครับเช่นเดียวกันกับอาหมัดเดียโลที่ล่าสุดเนี่ยโทนี่โมเบรครับผู้จัดการทีมซันเดอร์แลนด์ก็เชื่อว่าทีมโค้ชของยูไนเต็ดเนี่ยจะต้องมีความสุขแน่ๆกับพัฒนาการของอาหมัดนะครับเทนฮากน่าจะพาเด็กคนนี้ไปปรีซีซั่นและยูไนเต็ดจะรู้ว่าพวกเขาเนี่ยได้นักเตะที่มีคุณภาพคนนึงกลับไปเพราะว่าเทนฮากก็ตามดูอาหมัดลงเล่นมาโดยตลอดนะครับกับซันเดอร์แลนด์แล้วก็เห็นว่าอาหมัดเนี่ยทำอะไรได้บ้างคำว่าดีพอหรือว่าไม่ดีพอที่จะลงเล่นให้กับยูไนเต็ดชุดใหญ่เนี่ยก็อยู่ที่เทนฮากนะครับแต่ว่าโมเบรเนี่ยก็เชียร์เต็มที่และก็หวังให้อาหมัดเนี่ยกลับไปแจ้งเกิดที่โอลด์ทราฟอร์ดอีกครั้งให้ได้ครับมีข่าวซื้อขายมาฝาก2ประเด็นในวันนี้นะครับเริ่มที่ประเด็นแรกนะครับเมเลซ่าเรดดี้ผู้สื่อข่าวทีวี3จาก Sky Sport ระบุว่ายูไนเต็ดเนี่ยคือหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจมอยส์ไคเซโดกองกลางจากไบรตันที่เกือบจะได้ย้ายทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยดีลกับอาร์เซนอลไม่ลุล่วงนะครับล่าสุดเดียร์เรดดี้ก็บอกว่าไคเซโดได้รับความสนใจจากยูไนเต็ดเชลซีแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับส่วนราคาเนี่ยก็จะต้องไม่ต่ำกว่า70ล้านปอนด์หลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยเพิ่งต่อสัญญาระยะยาวฉบับใหม่กับไบรตันไปจนถึงปี2027นะครับซึ่งจากสถานการณ์ตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลจะไปโฟกัสที่ดีลของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์มากกว่าทำให้ยูไนเต็ดเนี่ยอาจจะทางสะดวกมากขึ้นในการล่าตัวไคเซโดนะครับส่วนอีกข่าวครับยูไนเต็ดตกเป็นข่าวโยงกับรันดัลโคโลโมอานี่ศูนย์หน้าทีมชาติฝรั่งเศสของไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ตหนักขึ้นนะครับรอบนี้สื่อที่รายงานก็คือสื่อระดับสูงครับ RMC Sportสื่อเทียร์2ของฝรั่งเศสนะครับซึ่งณตอนนี้ค่อนข้างชัดนะครับว่ายูไนเต็ดเนี่ยไปสืบฟอร์มของโคโลโมนี่จริงมีการพูดคุยเบื้องต้นกับตัวแทนของนักเตะนะครับแล้วก็อาจจะเป็นทางเลือกถ้าทีมจ่ายค่าตัวของแฮร์รี่เคนหรือว่าวิกตอร์โอชิมเฮนไม่ไหวแต่ก็ต้องย้ำว่าเป็นแผน2นะครับเพราะว่าแผนหลักก็คือเคนโอชิมเฮนหรือไม่ก็ดูซานลาฮาวิชจากยูเวนตุสนั่นแหละครับต้องเน้นย้ำนะครับว่างบประมาณเบื้องต้นของกองทัพปีศาจแดงเนี่ยมีจำกัด
พราะว่างบดุลขาดทุนเนี่ยนะครับมันมีมาจากปีที่แล้ว115ล้านปอนด์แล้วก็เป็นตัวเลขแดงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงโควิดด้วยนะครับตามกฎแฟร์เพลย์ด้านการเงินทำให้ทีมเนี่ยจะมีงบเบื้องต้น100ล้านปอนด์ถ้าจะมีเพิ่มอีกก็ต้องมาจากการขายนักเตะออกเท่านั้นนะครับหรือแม้กลุ่มทุนกาตาร์จะเข้ามาเทคโอเวอร์ก็อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับโครงสร้างด้านการเงินแล้วก็อาจจะยังมาดูแลทั้งหมดไม่ทันในตลาดซื้อขายรอบนี้ครับแต่โดยปกติแล้วยูไนเต็ดเนี่ยจะใช้จ่ายในช่วงซัมเมอร์ที่150ล้านปอนด์ก็ต้องดูว่าทีมซื้อขายของยูไนเต็ดเนี่ยจะมีศักยภาพแค่ไหนในการหางบเข้ามาเพิ่มนะครับในช่วงที่ทีมเนี่ยอาจจะกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนเจ้าของซึ่งก็ต้องรอความชัดเจนจากหลายอย่างแล้วครับว่าสุดท้ายแล้วยูไนเต็ดจะมีงบประมาณในการเสริมทีมเท่าไหร่ครับถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากจะเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนนะครับของรายการ 5T ปีศาจแดงนะครับตอนนี้ก็ยังมีพื้นที่ว่างอยู่นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่ @assigntalktonet ตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุนการกดไลค์การ Subscribe และการกดกระดิ่งนะครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของช่องโดมกับแดดมาโดยตลอดครับขอบพระคุณมากๆอีกครั้งนึงนะครับสามัคคีคือพลังสู้ด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอขอบคุณซูซูกิและร้าน4แบงคอก